ดาบเจ็ดสีดาบเจ็ดสีแรงฤทธิ์พิชิตมารคมดาบแปลกวักวักพันธพีเจ็ดสีเจ็ดแสงแรงฤทธิ์มุ่งพิชิตเหล่ามวลมารที่หาญกล้าทรชนปนยับดังผักปลาเพื่อคุณดีมีที่ยืนบนพื้นพระสุธาเบียดชั่วช้าดุจยากบรบเป็นดินคือดาบไรตัวตนล่องหนผจญด้วยชีวินมันตามลากข้าสู้รู้ไว้เธอเกิดเป็นคนย้ายเสียชาติเกิดแทนคุณแผ่นดินแผ่นดินเดือดเลือดสาดชีวิตดับฟ้ามืดมนผู้คนนี้เด่นซ่อนหน้าบัลลังก์ร้างชนเดือดร้อนไร้สุขไปทุกยอมยากเดชอสูรจอมมารตามพลานประชาข้ารู้หน้าที่ข้าดาบจากพระหัตถ์พระการแกร่งกล้าโลดไล่ล่าเหล่าทรพีแผ่นดินนี้ผู้คนต้องพ้นภัยผ่านเด่นจากไหนใหญ่แค่ไหนไม่หวั่นจะดับมันไปเกิดชาติหน้าให้โลกรู้เรื่องลือชาดาบเจ็ดสีแรงฤทธิ์พิชิตมาศึกสถานสะเทือนสวรรค์โลกาเป็นตำนานเล่าขานดาบเจ็ดสีดาบเจ็ดสีกู้แผ่นดินแม่เท่าไม่โกรธแล้วนะโถพระธิดาหม่อมฉันจะโกรธพระธิดาได้อย่างไรเพคะดีแล้วเพคะไปอยู่กับเสด็จแม่ให้ได้ชื่นพระทัยบ้างเราจะรีบทำให้สำเร็จมันต้องอย่างนั้นหายแล้วเราจะรีบกลับนะเพคะเจ้าพี่ส่งกลับมาเมื่อไหร่เพคะเมื่อคืนจ้ะแล้วนี่น้องปรุงยาเสร็จแล้วใช่ไหมเพคะขอบใจมากเจ้าพี่เพคะยาตัวนี้มันแรงมากนะเพคะเสด็จพ่อทรงเอาไปรักษาใครเหรอเพคะผ่าดำกับพูดจักกดจ้ะเอ๊ะสองคนนั้นไปทำอะไรมาเพคะน้องต้องทูลถามเสด็จลุงเอาแล้วกันนะพี่ต้องรีบเอายาไปพระธิดาเสด็จมาพอดีนี่หม่อมฉันนำดอกไม้ที่ทรงโปรดมาเปลี่ยนให้สวยไหมเพคะสวยมากเลย
คุณทารู้ไหมว่าเสด็จพ่อไปทรงทำอะไรมาทำไมถึงต้องปลุกเรากลางดึกเพื่อให้มาปรุงยาอย่างแรงหม่อมฉันไม่ทราบหรอกเลยคะเมื่อกี้เราถามเจ้าพี่อัคคณีเห็นรับสั่งว่าเป็นพ่อมดผาดำกับพูดจักกรดตั้งแต่จำความได้เสด็จพ่อทรงเคี่ยวเข็นให้เราปรุงยากับแม่เฒ่าเมารีมาโดยตลอดหลังจากนั้นเราก็ต้องปรุงยารักษาคนของเสด็จพ่อโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าคนเหล่านั้นเลยหรือจะเห็นก็จะเห็นแต่จากที่ไกลๆแม้แต่แม่เฒ่าเมารีก็หายตัวไปด้วยแต่พระธิดาก็ทรงเคยเห็นท่านฤทธากับท่านฤทธีนี่เพคะสองคนนั้นก็เคยต้องใช้ยาเราเหมือนกันอยากรู้จังว่าพวกเขาไปทำอะไรกันมาบ่อยๆพวกเขาทำงานให้เสด็จพ่อใช่ไหมคุณทาวรู้อะไรแล้วไม่ยอมบอกเราหรือเปล่าเปล่าเพคะแปลว่าต้องรู้แน่ๆเสด็จไปทอดพระเนตรดอกไม้กันเถอะเพคะใช่ค่ะทำไมเราต้องปลูกดอกไม้ข้างบนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเราต้องอยู่บนหอคอยนี้ตลอดทำไมท่านพ่อไม่ยอมให้เราลงไปข้างล่างไม่มีใครหรอกเพคะช่างเสด็จพระธิดาทอดพระเนตรดอกไม้ดีกว่าเพคะเราจะลงไปข้างล่างไปไม่ได้เพคะทำไมจะไม่ได้คุณเฒ่ารู้ไหมว่าเราอึดอัดที่สุดเลยพระธิดาเพคะพระธิดาหยุดก่อนคุณเจอยู่ไหนอยู่ที่นี่ไม่ทันตาเพคะเสด็จพ่อเพคะพระธิดาเพคะพระธิดาเราเสด็จไปทอดพระเนตรดอกไม้ด้านนู้นดีไหมเพคะอุ้ยดอกไม้กำลังแย้มมาเลยเพคะทั้งหมดเพคะไม่ได้พระธิดาเราไม่ไปดูดอกไม้อะไรทั้งนั้นเราจะลงไปข้างล่างไม่เดี๋ยวก็หมดแล้วไม่ตั้งใจกินอีกเดียวไม่เอาแล้วกินเข้าไปจะได้อ้วกเอาพิษออกมาให้หมดไม่ไหวแล้วพี่หยกข้าก็ไม่ไหวเหมือนกันอยากตายนักหรือไงตั้งใจกินอีกนิดเดียวนิดเดียวก็จะหมดแล้วอย่าร้องเลยเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันร้องเพลงให้ฟังดีกว่าเพคะต้องไม่ฟังเพลงอะไรทั้งนั้นนะเสด็จพ่อพี่ดาตะโกนเพลงขาอยู่เสด็จพ่อพี่ออกมาเพคะเจ้าพี่เสด็จพ่อล่ะเพคะเสด็จลุงส่งพี่ขึ้นมาแทนลีลาวดีมีอะไรหรือเจ้าพี่ก็ได้น้องมีเรื่องจะทูลถามคนของเสด็จพ่อเป็นอะไรหรือเพคะทำไมถึงต้องปลุกท้องขึ้นมากลางดึกเพื่อมาปรุงยาลงลำไส้เสด็จพ่อของน้องทรงมีบริวารมากมายด้วยพระเมตตาของพระองค์แล้วบริวารพวกนั้นก็เป็นพวกร้อยพ่อพันแม่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บพวกนั้นจะมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์เสด็จพ่อทรงเลี้ยงคนไม่ดีหรอเพคะพี่บอกแล้วไงว่าเสด็จลุงทรงมีพระเมตตาไม่ใช่ว่าเสด็จพ่อทรงใช้ให้พวกเขาไปทำนะเพคะเจ้าพี่ต้องบอกน้องจำเอาไว้ว่าเสด็จพ่อของน้องทรงรักน้องมากที่สุดเป็นพ่อเจ้าพี่น้องรักเสด็จพ่อหรือเปล่ารักสิเพคะถ้าเช่นนั้นก็อย่าสงสัยอะไรอีกเพราะถ้าหากพระองค์รู้เข้าพระองค์จะเสียพระทัยมามีอีกอย่างหนึ่งเพคะอะไรเนี่ยทำไมเสด็จพ่อถึงทรงขังน้องไว้บนนี้ท
ทำไมท่านถึงไม่อนุญาตให้น้องลงไปข้างล่างบ้างเดี๋ยวเจ้าตอบนางไปว่ายังไงดาบแปลกวักวับปัตตภีเจ็ดสีเจ็ดแสงแรงฤทธิ์มุ่งพิชิตเหล่ามวลมาเจ้าตอบนางไปว่าอย่างไรหลานบอกให้นางทูลถามเสด็จลุงเองพระเจ้าค่ะจะไปไหนล่ะทำไมไม่อยู่เสียที่นี่นครเนมินออกจากกว้างขวางจะพาญาติพี่น้องหรือมิตรสหายมาอยู่สักกี่คนก็ได้เสด็จพ่อไหมคะลูกรักออกไปรอพ่อข้างนอกก่อนพ่อมีเรื่องจะพูดคุยกับไกรเดชเพชรฤทธิ์พระเจ้าค่ะเพชรฤทธิ์ก็เพชรฤทธิ์วนาดีทำไมยังไม่ออกไปอีกล่ะพวกเจ้าทุกคนก็ออกไปได้แล้วไม่รู้ว่าเสด็จพ่อทรงเป็นอะไรของพระองค์ไม่พูดดีกว่าเจ้าจะพูดอะไรเจ้าก็พูดออกมาสิก็บอกว่าไม่พูดไงไม่พูดไม่พูดไม่พูดเรารู้นะว่าเจ้าจะพูดอะไรงั้นก็บอกมาสิว่าเราจะพูดอะไรทำไมไม่บอกล่ะหรือว่าไม่กล้าใส่หัวออกไปจากนครของเราเดี๋ยวนี้นะไปแล้วบอกให้ไปไงยังกับอยากจะอยู่นั่งนี่เอางั้นก็ไปเลยออกไปเลยไปซะเดี๋ยวนี้เลยไปเพคะอย่าวุ่นวายเพคะเพราะหนุ่มคนนี้เขาช่วยนครเดมินของเรานะเพคะใช่ถ้าเราไม่ช่วยป่านนี้กลายเป็นเมียอมนุษย์พวกนั้นไปแล้วปากดีรักนะสุวรรณเจ้านี่พอได้แล้วพูดจารู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างสิเจ้าอ่ะเจ้านั่นแหละหยุดนาบังหากที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเราไม่สิเราไม่สิปล่อยไงปล่อยไงไม่จะสัมปหาซะให้หมดเลยโธ่เก่งเกินเกินแม่คุณเก่งเก่งพอได้แล้วพอได้แล้วจะออกไปร้องนอกหมดเลยอย่ามาจับตัวเรานะรอเล่นน่ะเจ้าแก้วเดี๋ยวเราออกรอหน้าประตูเมืองได้เลยไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุวรรณถูกธุระพระเจ้าค่ะกระหม่อมถ้าหากว่าไกลเดชตายแล้วล่ะหลานจะอภิเษกกับวนาลีไหมคืองี้พระเจ้าค่ะหลานเพิ่งเคยเห็นนางวนาลีเป็นครั้งแรกนางสวยใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนางช่างงดงามมากนางไม่มีอะไรน่ารังเกียจหรือไม่คู่ควรกับหลานเลยใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะ งั้นเป็นอันตกลงตามนี้หลานไปตามหาพี่ชายของหลานให้พบถ้าหากว่าเขาหายสาบสูญไปหลานจะต้องกลับมาอภิเษกกับวนาลีตามนั้นก็ได้พระเจ้าค่ะพอรถพระเจ้าค่ะพอรถองค์เหนือหัวในมินทรงมีรับสั่งไว้อย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงรับสั่งให้ยกพระธิดาให้เราหากเจ้าพี่แกเดชหายสาบสูญไปจริงจริงเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ก็คงรีบรับปากเลยสินะแน่นอนทำไมอิจฉาแล้วเหรอเรื่องอะไรจะต้องอิจฉาขี้เกียจก็ปานนั้นหย่อแย่ก็ปานนั้นไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างเลยเจ้าสุวรรณเนี่ยพูดจาท่าทางยังกับผู้หญิงเราเป็นผู้ชายแต่มันน่าสงสัยนะสงสัยก็สงสัยไปเราจะกลับแล้วเอ้า
ทำไมอ่ะไม่เห็นจะต้องถามเลยคนเราก็ต้องคิดถึงบ้านบ้างสิสุวรรณจะเย็นก่อนสุวรรณขอโทษพ่อรถกลับมาเรียนก่อนสุวรรณพ่อรถไวแท้หายไปไหนไวจังนั่นสิพระเจ้าค่ะยังก็หายตัวได้เนี่ยพระเจ้าค่ะโอ้ยโอมสุจิปุรีพ่วงเพียงว้าวชวยมาแล้ววิพี่หมามาแล้วปล่อยให้เจ้าไม้เท้ามาแย่งความเด่นไปตั้งนานอ่ะจะเสด็จไปไหนล่ะพ่อรถแวร์ทูโกบอกมาบอกมาวิพ่อรถพระเจ้าค่ะส่งต่อพี่บาสิพระเจ้าค่ะแก้วเราควรไปตามสุวรรณกลับมาช่วยดีไหมแต่ข้าพุทธเจ้าว่าพวกเราควรรีบกลับจันทนครก่อนนะพระเจ้าค่ะพี่มาไปจันทนครไหวไหมไม่มีที่ไหนที่พี่มาไม่รู้จักไปพระธิดาเสด็จไปไหนมาตั้งหลายวันทีเดียวเพคะจะไปฟ้องเสด็จพ่อละสิเรียกว่าถวายรายงานดีกว่าเพคะองค์เหนือหัวนะทรงเป็นห่วงพระธิดามากไม่มีใครทำอะไรเราได้คุณเท้าก็รู้ทุกคนก็รู้แต่เป็นรับสั่งขององค์เหนือหัวเพคะเราไปบอกเสด็จพ่อก่อนดีกว่าก่อนที่จะมีคนอื่นมาฟ้องก่อนลูกหายไปไหนมาอีกลูกออกไปตามหาดาบเจ็ดสีเพื่อมาถวายเสด็จพ่อไงเพคะโกหกแกร่งกล้าโลดไล่ล่าเราทรพีแผ่นดินนี้ผู้คนต้องพ้นภัยผ่านลูกหายไปไหนมาอีกลูกออกไปตามหาดาบเจ็ดสีเพื่อมาถวายเสด็จพ่อไงเพคะโกหกแล้วพ่อก็รู้ต่อให้พ่อคาดคันลูกจนคอแห้งตายลูกก็ไม่มีวันยอมบอกว่าลูกหายไปที่ไหนมาพระธิดาเคยรับสั่งว่ามีบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้ออกไปนะเพคะแล้วมันคืออะไรล่ะไม่ทราบด้วยกล้าวเพคะผู้ชายใช่ไหมเสด็จพ่อพ่อไม่นึกเลยว่าลูกของพ่อจะไม่รักดีทำเรื่องที่น่าอับอายขายที่หน้าขนาดนี้เสด็จพ่อก็รู้ว่าลูกไม่เคยทำเรื่องอับอายขายหน้าให้เสด็จพ่อเลยนะเพคะยังจะมาเถียงอีกเมื่อลูกออกจากตำหนักลูกก็กลับกลายเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายที่ไหนเขาจะมารักใครใยดีกับลูกล่ะเพคะที่ลูกกล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นความจริงลูกไม่มีวันทำให้เสด็จพ่อต้องอับอายขายหน้าได้หรอกเพคะจักคมตาอย่างไรไม่อาจหลับกระส่ายกระสับ
วุ่นวายใจหนักหนาหรือนี่คือความรักหนักอุราใจหนอใจแต่ไรมาไม่เคยเป็นพอเห็นเขาใกล้ชิดริษยานึกขัดหูขัดตาไม่อยากเห็นจึงหลบเลี่ยงมาไกลให้ใจเย็นยิ่งหลบเร้นยิ่งวุ่นวายโอ้ใจเราพอรถเจ้าค่ะพอรถ องค์เหนือหัวเนมินทรงมีรับสั่งไว้อย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงรับสั่งให้ยกพระธิดาให้เราหากเจ้าพี่แกเดชหายสับสนไปจริงๆจริงเหรอพระเจ้าค่ะเงียบเหงาวิเววิหวงเหวงจังอ่ะเนี่ยนั่นสินะพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าก็คิดเหมือนพี่ม้าเลยว่ามันดูวังเวงผิดปกติมากพระเจ้าค่ะงั้นเราเข้าไปดูกันเถอะพี่ม้าจริงอย่างที่ไอ้แก้วมันว่าทั่วทั้งวังแทบดูเงียบผิดปกติจริงพระเจ้าค่ะแต่ข้าพเจ้าเกรงว่าจะเฮ้ยนี่พวกเจ้าเป็นบ้าอะไรจำข้ากับนายมหาเล็กแก้วไม่ได้เหรอปุโรหิตเรียกผิดเรียกใหม่ได้นะเพราะบัดนี้เราไม่ใช่ปุโรหิตแล้วเราได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ของจันทนครและมีชื่อใหม่ว่าเนื้อหัวสะท้านฟ้าวิ่งเนี่ยนะกษัตริย์ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าช่างไร้สง่าราศีเสียจริงๆน่าจะชื่อสถานนรกมากกว่าไอ้ม้าปากเปราะดีละเราฆ่าพระโอรสเพชรฤทธิ์ได้แล้วเราก็จะจับเจ้ามาเป็นพาหนะของเราม้าอะไรพูดได้บินก็ได้เกิดมาไม่เคยเห็นแสดงว่าหูตาไม่กว้างขวางไงเซ่เดี๋ยวเนี้ยทั้งม้าทั้งหมาทั้งแมวอ่ะเขาวัฒนาไปมากแล้วและอีกไม่นานน่ะคงจะมีอีกหลายชนิดที่วัฒนาตามมาแต่คงไม่ใช่เจ้าวิ่งจะวัฒนาแค่ไหนเจ้าก็คือพาหนะของมนุษย์แค่พาหนะเป็นยังไงบ้างล่ะปุโรหิตถูกม้าดีดหายเหนื่อยไหมล่ะพระเจ้าค่ะเอ้ยเขาบอกให้ไปจับพวกมันไงไปจะจับพวกมันเลยไล่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 เข้ามาไอ้แก้วกลับมาจัดการทางนี้ก่อนเดี๋ยวข้าจะรีบไปช่วยเสด็จพ่อเสด็จแม่
ังกราชตกใจหมดเลยหนีอะไรมาท่านโอรสเพชรฤทธิ์ไอ้แก้วมีม้าพูดได้บินก็ได้ด้วย และเจ้าหนีพวกมันมาอย่างนั้นเหรอช่างน่าอับอายจริงก็ข้าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ผีดิบอย่างท่านพูดอย่างนี้ก็เข้าทางพี่ไปไปพี่เฮ้ยไอ้ใครอีกแล้วเนี่ยพวกผีดิบหรือเปล่าพี่ม้าไอ้ยาระวังให้ดีนะอย่าให้มันกัดได้ล่ะเอ้ยกล้ากลัวก็ยอมจ้านี่นี่เอาพี่ไม้มันหายไปไหนแล้วพี่โอ้ย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 เสด็จพ่อเสด็จแม่หายไปไหนกันหมดอ่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่มีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมพระรถหม่อมฉันไม่คิดว่าจะได้เจอพระรถอีกแล้วนะเพคะคุณเท้าเห็นเสด็จพ่อเสด็จแม่บ้างไหมองค์เหนือหัวถูกท้าพันตาจับไปแล้วเพคะส่วนพระมเหสีเสด็จแม่เป็นอะไรพระมเหสีส่วนคนแล้วไหมคะว่าเจ้าแค่อับคาเลยพระมเหสีHey!
เป็นความผิดเราเองถ้าเราไม่มัวแต่ไปเล่นทะเลทลายที่ไหนป่านนี้เสด็จพ่อคงไม่ถูกจับและเสด็จแม่คงยังมีพระชนชีพอยู่ยังมีพระอนุชาเพชรฤทธิ์อีกพระองค์นะเพคะไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงนั่นสิเพคะหม่อมฉันน่ะถ้าเรานี่ไงเพชรฤทธิ์แต่ว่าพระโอรสเพชรฤทธิ์ยาแฟนเหรออุ๊ยเรานี่แหละเพชรฤทธิ์บุโรหิตหายไปแวบเดียวกลายเป็นผีดิบแล้วเหรอเอาไปหลบข้างหลังเราก่อนดาบเจ็ดสีแรงฤทธิ์พิชิตมังดาบเจ็ดสีแรงฤทธิ์พิชิตมังกูท้ามาหลบข้างหลังเราก่อนเร็วเร็วพระเจ้าค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรต้องรีบกลับไปช่วยเสด็จพ่อมาปกครองเมืองที่จันทนครก่อนเจ้าค่ะทรงระวังพระองค์ด้วยนะเพคะดูแลพระโอรสดีๆนะแก้วจ้ะคุณเท้าเสด็จไปไหนเพคะพัทธิดาทำไมคุณทาทั้งสองต้องเฝ้าเรากับเราเป็นนักโทษนี่ก็ดึกมากแล้วทำไมยังไม่นอนกันอีกพัทธิดาเพคะก็ผมฉันทั้งสองรักแล้วก็ปรารถนาดีกับพัทธิดายังไงล่ะเพคะไปบรรทมเถอะเพคะไปไปบรรทมพัทธิดาเพคะ
อดีตถ้ารักแล้วหวังดีกับเราก็บอกเรามาว่าจะเปิดประตูเหล็กนั้นยังไงเปิดไม่ได้พระธิดาก็ทรงทราบนี่เพคะนั่นก็เพราะว่าเสด็จพ่อกับเจ้าพี่อยากให้เราคิดแบบนั้นเอาพระธิดาเพคะกลับมาพระธิดาเลยค่ะพระธิดาเพคะหยุดก่อนเลยค่ะพระธิดากลับไปบรรทมเถอะเพคะพี่โปรดเชื่อหม่อมฉันทั้งสองเถอะเพคะพระธิดาพ่อเถอะไปค่ะพ่อเถอะไปค่ะโทษพ่อไปค่ะกลับไปบรรทมเถอะไปค่ะทำแบบนี้สิไปค่ะวันนี้เถอะทั้งสุขทั้งชันอย่าลงไปเลยนะเพคะเสด็จพ่อทรงทราบจะเป็นได้ยังไงเหรอเพคะก็ถ้าคนเฒ่าไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกโอ้พระธิดาโอ้ยพระธิดาอย่าลงเลยเพคะทำไมถึงไม่ฟังฟังกันบ้างเอายังไงดีหวังแม่จ๋ายังไงได้พระธิดาไปนู่นแล้วตามไปแล้วระวังเขานะเพคะว่าแม่จ๋าคุณเฒ่านั่นแหละที่ต้องระวังไปนู่นแล้วแล้วพระธิดาเพคะพระธิดาพระธิดาเงียบจังเสด็จพ่ออยู่ชั้นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นเรากลับไปค่ะพี่คะถ้าคุณเท้าอยากขึ้นก็ขึ้นไปสิคะระวังด้วยนะคะไปเร็วไปได้ไหมคะเปิดเพคะอย่าเพคะอย่านะเพคะอาจจะไปทำของเสด็จพ่อไม่ได้คนของเสด็จพ่อรักษาตัวอยู่พ่อเธอไปคะสเสด็จกลับกันเถอะไปคะไปพระธิดาพ่อไปคะพระธิดาพระธิดาทำไมไม่ฟังหม่อมฉันเลยไปคะแต่ห้องนี้เป็นห้องท่านทำน้ำตาแล้วไปคะไม่ใช่หรอกนะพระธิดานี่คุณเท้าถ้าโกก็กลับขึ้นไปพระธิดาไม่ขึ้นหม่อมฉันก็ไม่ขึ้นไปคะเป็นตายสิไปคะงั้นก็อย่าบ่นนี่จริงค่ะพระธิดาเข้ามาทำไมไปคะออกมาเถอะไปคะแล้วคุณเท้าจะเข้ามาทำไมต้องพระธิดาเข้ามาปิดประตูคุณเท้าแม่ตาปิดประตูไปคะขวดอะไรนะเพคะอย่าเพคะทำไมคุณเท้าขวัญอ่อนจังให้หัวกลับขึ้นไปหลบเร็วพระธิดาจะอยู่ที่นี่อมราวดีจะอยู่ที่นี่และพรุ่งนี้เราจะให้ทหารไปรื้อตำหนักนั้น
้าพุทธเจ้าคิดว่ามันต้องมาช่วยพ่อของมันอย่างแน่นอนพระโจกเตรียมกองทัพปีศาจของเราออกลาดตะเวนรอบๆปราสาททั้งกลางวันและกลางคืนดาบเจ็ดสีดาบเจ็ดสีแรงฤทธิ์พิชิตมันคมดาบแปลบวับวับปฐพีเจ็ดสีเจ็ดแสงแรงฤทธิ์มุ่งพิชิตเหล่ามวลมารที่หาญกล้าทรชนปนยับดังผักปลาเพื่อคนดีมีที่ยืนบนพื้นพระสุธาเบียดชั่วช้าดุจยากบรบเป็นดิน